ท่านผู้ชมครับมีงานอาเซียนเฟสติวัล 8-10 พฤษภาคมที่พาร์คพารากอนสยามพารากอนโดยกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศจัดเป็นงานอาเซียนเฟสติวัลเพื่อจะกระตุ้นให้เยาวชนไทยและประชาชนคนไทยเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้แนวความคิดเช็คอินอาเซียนค่ะจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะคะ8พฤษภาคมไปจนถึง10พฤษภาคมค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้อยากจะเชิญชวนไปชมงานมีงานอาเซียนเฟสติวัลจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนด้วยนะคะงานนี้ทางกรมอาเซียนของกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นค่ะค่ะเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียนสำหรับคนไทยนะคะหลายๆคนนั้นอาจจะได้ยินคำว่าอาเซียนกันเกือบทุกวันแต่ว่าอาจยังไม่เข้าใจลึกซึ้งว่าอาเซียนนั้นเป็นอย่างไรกันแน่นะคะโดยเฉพาะจะเป็นประโยชน์อย่างไรสำหรับประชาชนแล้วก็ประเทศไทยของเราด้วยวันนี้เรามาปาร์ตี้กันนะครับในงานอาเซียนเฟสติวัลนะครับงานนี้จัดขึ้นโดยกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศการจัดงานอาเซียนเฟสติวัลในครั้งนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ประชาชนจะได้เปิดโลกทัศน์ในวันนี้ก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเช็คอินเข้าสู่สังคมอาเซียนโดยพร้อมเพรียงกัน2 1เอาของรางวัลแล้วจ้ะโอ้นี่ครับโอเก็บมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วฮะโอ้รู้สึกดีใจมากครับที่วันนี้ได้มาบอกเพื่อนๆแฟนๆนะครับถึงความสำคัญของอาเซียนที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนคงความเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่น่ารักไม่ว่าประเทศไหนเขามาของประเทศไทยเนี่ยเขาติดใจในเรื่องของรอยยิ้มนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านเจ้าบ้านนะฮะแล้วก็การตอบรับที่ดีกับเพื่อนบ้านเราด้วยครับอยากจะฝากให้ทุกคนค่ะก็เรื่องของภาษาค่ะภาษากลางที่เราใช้กันคือภาษาอังกฤษเราจะได้สื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็คนที่สมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในอาเซียนนะคะด้วยกันจะได้เข้าใจกันนะคะพร้อมแล้วปรบมือต้อนรับน้องอายเลย
นะครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้เป็นคำถามที่จะต้องตอบให้ได้นะฮะว่าทำไมไทยเราจะต้องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้วยดีนะฮะการได้ไปท่องเที่ยวไปเจอกับประเทศเพื่อนบ้านเราเราเนี่ยจะได้เห็นวัฒนธรรมต่างๆสถาปัตยกรรมหรืออะไรต่างๆของเขาที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์ในประเทศนั้นแล้วโอ้นี่เป็นคุณครูตั้งแต่เด็กสินเจียวสวัสดีก็คือเรียนรู้จากรอบๆตัวโชคดีที่เขาชอบฟังแล้วก็ชอบเรียนเสียงตามก็เป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วที่ดู DVD สื่อต่างๆอะไรเงี้ยเขาชอบดูการ์ตูนก็เลยเป็นกลอุบายของพ่อนิดหน่อยว่าถ้าจะดูการ์ตูนก็ขอให้ได้อะไรยังอื่นตามไปด้วยThank you.
ขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยสำหรับกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศทุกท่านเลยที่ให้การดูแลสำหรับการจัดงานนี้แล้วก็ให้ทุกท่านมีความสุขกันเยอะวันนี้เราสองคนหมดหน้าที่เลยครับพบกันใหม่โอกาสหน้าเราหวังว่าการที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิใจนั้นเนี่ยงานนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้เอ่ยปากได้อย่างเต็มภาคภูมิใจแน่นอนกับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนครับวันนี้เราทั้งสองคนเอ็นจอยค่ะแล้วก็พี่หนึ่งนะคะครับผมหมดหน้าที่ลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ารักทุกท่านสวัสดี